ลันสต็อปนะครับสามารถพี่ๆทุกคนสามารถเข้าไปติดต่อดูข้อมูลข่าวสารของลันสต็อปไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.lanstopdj.com หรือทางแฟนเพจ Facebook นะครับผมลันสต็อปเรซซิ่งนะฮะเข้าไปสอบถามก็ไปดูได้หรืออยากจะโทรไปติดต่อได้โทรติดต่อ02-224-5978นะครับผมใช่สามารถโทรไปติดต่อสอบถามได้ว่าเอ้ยรถของผมต้องการใส่เพลงประมาณนี้รถของผมต้องการอะไรหรืออยากจะปรึกษาเรื่องเพลงทางลันสต็อปมีคำตอบให้อยู่แล้วครับผมแล้วสำหรับโชว์รูมที่มีตอนนี้มีกี่ที่ครับที่เป็นออฟฟิเชียลของเราเลยติดต่อตรงไหนบ้างที่เป็นออฟฟิศไปดูของได้เลยที่ไหนบ้างครับก็ตัวออฟฟิศของทางลันสต็อปนะครับจะอยู่ตรงในศูนย์การค้าวรจักรไอตัวส่วนของโรงงานส่วนสถานที่เซอร์วิสเนี่ยแล้วตัวเมนของเราจะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4แต่เราจะมีศูนย์ดีลเลอร์กระจายอยู่ทั่วเลยครับทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดอยู่ที่ว่าลูกค้าสะดวกอยู่แถวไหนถ้าเกิดว่าอยากไปกับดีลเลอร์ใกล้บ้านโทรมาสอบถามได้ครับเราจะแนะนำว่าไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันกว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราวันนี้ครับกับคาลิเปอร์ใหม่จากลันสต็อปรุ่น RS1 อ่ะคุณเบียร์ลองกล่าวถึงโปรดักต์ตัวนี้คร่าวๆว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตมาตอบโจทย์ในรถรุ่นอะไรไซส์สเปคเป็นไงบ้างเอาคร่าวๆคุณจะอธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนลองฟังดูครับโอเคครับอย่างแรกก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับมากันหลายค่ายหลายหัวแล้วก็พี่ต้นสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาเจอกันนะครับอย่างแรกนะครับตัวคาลิเปอร์4พอร์ต RS1 ที่สื่อมวลชนทุกท่านได้เห็นอยู่ในตัวเนี้ยเราได้พัฒนาเราได้พัฒนาตัวคาลิเปอร์ของเรามาตลอดนะครับจนที่เห็นใหม่ล่าสุดจะเป็น4พอร์ต RS1 นะครับ4พอร์ต RS1 ตัวนี้ดีไซน์ออกมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเร้าใจความสวยงามและที่สำคัญคือเบรกต้องอยู่นะฮะตัวนี้เรารองรับจานได้ตั้งแต่280มิลครับ280มิลถึงประมาณขนาดใหญ่สุดใหญ่สุดถ้าเป็นล้อหน้าได้ประมาณ330มิลแต่ถ้าเกิดตัวนี้ไปใส่ล้อหลังเพราะว่ามันยูนิเวอร์แซลใส่ล้อหลังอาจจะได้ถึงประมาณ370มิลครับผมอย่างนี้นะผมถามว่าคาลิเปอร์ลันสต็อปไอส์วันตัวนี้สามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยไหมครับทุกรุ่นไหมได้ทุกรุ่นเลยครับพี่ต้นตั้งแต่อีโคคาร์ยันบิ๊กซีดานอีโคคาร์ซีดานบิ๊กซีดานใส่ได้หมดครับผมใช่แล้วสิ่งที่ผมเห็นแตกต่างไปจากรุ่นเก่าลันสต็อปหน้าตาของเบรกมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นก็เหมือนว่าเราแก้ไขส่วนที่เราทำก่อนออกไปจนเติมพัฒนามาเรื่อยๆให้มีความคมชัดของตัวเครื่องคาลิเปอร์ให้มากยิ่งขึ้นครับผม